วันนี้เราจะมาทำเมนูขนมชั้นสวรรค์วิธีทำหน้ากุ้งใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยกุ้งสับมะพร้าวขาวขูดและขมิ้นผงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือไทยเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมแห้งดีใส่ใบมะกรูดลงผัดตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำขนมชั้นสวรรค์ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเปิดไฟอุ่นกะทิจนร้อนแล้วปิดไฟเตรียมไว้เทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมชั้นราโกกิลงในอ่างผสมเติมกะทิสำเร็จรูปนวดให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมน้ำและกะทิสำเร็จรูปที่อุ่นไว้คนผสมให้เข้ากันเติมสีผสมอาหารสีเขียวคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะตักแป้งสีเขียวลงในถ้วยตะไลที่เตรียมไว้ให้เหลือขอบถ้วยเล็กน้อยนึ่งประมาณ3นาทีให้แป้งสุกแค่รอบนอกจากนั้นเทส่วนผสมแป้งตรงกลางที่ยังไม่สุกออกจากถ้วยตะไลนำไปนึ่งต่อประมาณ5นาทีแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นจากนั้นตักส่วนผสมหน้ากุ้งใส่ลงตรงกลางขนมชั้นจัดลงภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าซอยให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมชั้นสวรรค์